มาดูเนื้อกันค่ะนี่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่องสารพัดไดอารี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดจะชวนเพื่อนๆ นะคะมาทำกล้วยปิ้งแบบง่ายๆในไมโครเวฟกันค่ะว่าแต่จะมีวิธีการยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่วัตถุดิบสำคัญนะคะนั่นก็คือกล้วยหักมุกค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกล้วยหักมุกที่งอมนะคะซึ่งพัดได้มาจากสวนที่บ้านนะคะกินไม่ทันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพัดจะนำกล้วยไปล้างก่อนนะคะเพราะว่ากล้วยของพัดเนี่ยมันจะเป็นกล้วยที่แบบปลอดสารนะคะมันก็จะมีแบบว่ามีแมลงบ้างมีอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อให้ถูกสุขลักษณะนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบกล้วยมันสะอาดดีแล้วนะคะไม่ต้องล้างก็ได้นะวิธีการก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราตัดกล้วยเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวนำไปล้างค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรานำไปล้างน้ำนะคะแล้วก็ซับแห้งกันค่ะพอล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซับให้แห้งกันนะคะสำหรับใครนะคะที่กล้วยมันสะอาดอยู่แล้วนะคะจะไม่ต้องล้างก็ได้นะคะก็สามารถแบบว่าทำวิธีการต่อไปนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะกล้วยที่เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็ให้เพื่อนๆนะคะเตรียมภาชนะนะคะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้นะคะวันนี้พัดจะใช้เป็นจานแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการกรีดนะคะตัวกล้วยนะคะกรีดที่ผิวกล้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะปื๊ดด้านเดียวนะคะแล้วก็วางบนภาชนะนะคะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้นะคะด้วยจานที่เล็กนะคะเดี๋ยวพัดจะทำที่3ผลก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเข้าไมโครเวฟกันนะคะโดยไฟที่เราใช้นะคะเราจะใช้ไฟที่700วัตต์นะคะอันนี้700วัตต์นะคะเป็นเวลา7นาทีนะคะเจ็ดนะคะนี่นะคะ7นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะ7นาทีผ่านไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกล้วยหักหมูปิ้งของเรานะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาชัดๆกันนะคะว้าวมากทุกคนคืออยากจะบอกว่ามันหอมมากๆเลยอะค่ะเดี๋ยวพัดจะพักทิ้งมาให้เย็นนะคะเราก็ไปทําที่เหลือให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรียบร้อยพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะกล้วยปิ้งในไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือหยิบลงมาเลยนะนี่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันค่านี่นะคะก็คือเหลืองเหมือนกล้วยปิ้งที่เราเคยรับประทานกันนะคะให้ดูนี่คือด้านในก็สุกดีนะคะเดี๋ยวเราชิมให้ดูค่ะอืม
หวานอร่อยค่ะไม่แพ้ที่เราเคยซื้อกินเลยนะคะดีงามมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับวิธีการทำกล้วยปิ้งง่ายๆในไมโครเวฟที่พัดนำมาฝากกันในวันนี้นะคะพัดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องพัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ